พี่คะว่าไงจ๊ะน้องเอ้าเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคือไม่กินค่ะชอบมาเย้าหยอกพี่ตลอดนี่แล้วมาเล่นกับพี่เรื่อยๆเนี่ยเราอะค่ะก็เห็นพี่เหงาเหงาไงพี่จำได้ตู้สั่งบ่อยขนาดนี้เหมือนเดิมค่ะ2แก้วได้จ้าพี่จัดให้คุณพี่ขาใช้อะไรชงอะคะใช้มือสิจ๊ะแน่ที่เรียกว่าจะใช้ไหล่กลัวมันจะตลกเกินไปสิพี่ชอบหยอกจะใช้อะไรชงนี่ไงนี่ไงนี่ลองดมดมดูนี่อุ้ยอันนี้เป็นดิมมี่มิลกี้ครีมเป็นหัวนมผงเข้มข้นเขาเรียกว่าครีมเทียมนมอะคือสามารถใช้แทนนมสดได้เลยนะสิ่งที่สำคัญนะกลิ่นนี่หอมนมสุดๆเหรอคะขอดมอีกทีได้ไหมคะนี่ไม่ใส่น้ำนะอุ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะหอมเตะจมูกตลอดเลยชงให้พี่จัดการให้เรียบร้อยนะแกสั่งแล้วเลิศโอ้ยเอาไงดีเนี่ยวันนี้ทำอะไรดีไม่รู้อ่ะเซ็งอ่ะเหงาด้วยเอางี้ไหมเล่นถามคำถามกันดีกว่าเดี๋ยวสองคนเนี่ยนะเออสองคนนี่แหละมาเริ่มเลยนะคะมาคำถามแรกถามว่าปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลาบูผิดไขวานปลาวานผิดปลาอะไรวะเฉลยปลาไม่มีสัมมาคารวะก็คือปลาตายปลาตายมันจะไม่มีสัมมาคารวะได้ยังไงเอ้าก็มันไม่ว่ายคะเฮ้ยเฮ้ยได้พี่เคยเห็นปลาตายว่ายเหรอคะไม่เคยไปค่ะนั่งกินรู้นะค่ะสบายงั้นฉันถามมาปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานถูกคือมึงไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีมุกเลยอีกคำถามค่ะเฮ้ยมีเหรอหนูต่อเลยมาปลาอะไรปากจู๋อันนี้ฉันรู้อะไรคะปลาเข็มผิดปลาบูผิดปลาที่ปากจู๋ก็คือปลาช่อนอยู่ในรูไม่ได้เลยจริง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 โอ้ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคิดหมดแล้วตัวเองเขามาแล้วตัวเองเขามีอะไรจะถามอ่ะตัวเองเออถามเลยตัวเองคืออะไรใหญ่กว่าปลาวาฬฮะอะไรใหญ่กว่าวาฬเหรอไม่มีปลาวาฬใหญ่สุดแล้วเฮ้ยนี่มีได้ไงเฉลยสิปลาวาฬชุบเป็ดทองงั้นถามบ้างอะไรใหญ่กว่าปลาวาฬชุบแป้งทอดกระทะทอดปลาวาฬผิดอะไรอ่ะหม้อทอดปลาวาฬงั้นอะไรใหญ่กว่าหม้อทอดปลาวาฬชุบแป้งทอดไม่มีมีแล้วมันถูกชุบแป้งทอดกระทะทอดปลาวาฬงงฉีกบ๊บะเอ๊ะแล้วเมื่อคืนใครพาน้องเนยไปเที่ยวนะเขาเองถูกคนไก่กับไก่อะไรไก่ก่อนกันแผ่ปะอันนี้เออมึงกูหมดคำถามแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามกัน2คนแล้วกันเนาะนะครับดูก่อนพี่คะเดี๋ยวหนูโอนตังค์ให้เนาะได้ค่ะสวัสดีมึงอะไรเอ่ยจับผิดเก่งเธอไงแล้วใครมันจะอยากอยู่ด้วยวะใช่ปะล่ะ